เตือนนะครับนี่จะสอนสาธิตการใช้โปรแกรมตัวเอพิโซนะครับเป็นตัวเรียกว่าตัว ev.in นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นโปรแกรมเป็นตัวไลบรารีตัวหนึ่งครับเป็นตัวที่ใช้หาค่าเรียกว่าค่าสมดุลของจุดสมดุลของโครงสร้างนะครับขั้นแรกเนี่ยเราต้องมีตัวนี้ก่อน scf นะครับ2ไฟล์แล้วกันเดี๋ยวผมสร้างโฟลเดอร์นะครับ01ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยผมใช้เป็น blyp นะครับไดโซเป็นซิลิคอนนะครับซิลิคอนตัวนี้เราจะแวรี่ค่าและทิศคอนแทนต์ของมันนะครับนอกจากมันเป็น FCC นะครับมีค่าเดียวครับ9.9นะครับตัวนี้โอเคมืออาจจะสั่นนิดหนึ่งนะครับวันนี้ใช่ไหมเซลฟี่นะครับเซฟก็สร้างโฟลเดอร์ครับรุ่น2ขึ้นมาเมื่อกี้ 9.9 นะครับเราก็จะใช้10เราก็ทำไปเรื่อยๆครับสักครู่นะครับสิบจุดหนึ่งนี่นะครับแล้วก็บันทึกสิบนี่ไม่ถึงเป็นหน่วยของของบอนะครับหรือหน่วย AU นะครับน่าจะพอนะครับจุดน่าจะได้10.3แล้วก็10.4นะครับเนี่ยสักคู่หนึ่งครับจากนั้นเราก็มีสคริปต์นะครับตัวนี้นะครับสคริปต์ที่ใช้รันขอเขียนแป๊บนึงเราก็จะมารันสคริปต์นะครับอันนี้ยังไม่เทสตัวนี้เลยจะเห็นว่าเสร็จแล้วนะครับ2 4แล้วยังตอนนี้ยังนะครับนี่เริ่มมาแล้วจะเห็นว่าใช้เวลาในการรันนะครับรวมท้ายสุดเลย 3.9 วินาทีครับถือว่าไวมากถ้าเป็นลักษณะนี้คือเสร็จแล้วนะครับดูจาก06เสร็จแล้วทีนี้ขั้นต่อมานะครับเราอาจจะสร้างโฟลเดอร์ไว้ก็ได้ผมสร้างมา EV แล้วกันนี่ผมก็จะสร้างไฟล์เอกสารเปล่าขึ้นมานะครับev.x ครับตัวนี้เนื่องจากโปรแกรมอัดวิดีโอของผมมีปัญหาตัวนี้นะครับคือเหมือนมันอัดแล้วมันภาพมันไม่ได้ครับทีนี้เราก็จะมาเก็บนะครับตัวนี้ตัวนี้ 9.9 ใช่ไหมครับกดปุ่มแท็บปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ปุ๊บก็จะมาเนี่ยเราก็มาจดค่าพลังงานของมันนะครับ total energy อย่างนี้นะครับโอเควางนี้ครับแล้วก็เซฟไปปิดนะครับทำไปเรื่อยๆมีประมาณ6จุดนะครับที่สอง
9.9 นะครับ 10.0 ตรงนี้แล้วก็วางจะเวียนหัวนิดนึงนะครับสำหรับคนดูพอดีขาตั้งกล้องอยู่กับเพื่อนนะครับไม่ยิงเพื่อนมาระวังครับ 10.2นะครับจริงวักก็ได้ขี้เกียจนะครับกดปุ่มเดียวจบโอ้ลืมขอโทษคลิกตรงนี้แล้วก็วางจริงๆมันแล้วแต่ Sudo Potential นะครับตัวนี้ผมลองใช้ตัวนี้ดูครับกี่รันPPE แล้วมันไม่ได้ไม่ตรงกรรมเอ็กซ์เพริเมนต์เท่าไหร่อย่าลืมว่าค่าติดลบมาด้วยนะครับตัวนี้ copy ติดไปก่อน 10.4 นะครับ copy ครับสังเกตว่ามันเหมือนกราฟมันจะไม่ลงนะครับเช็คยังไงนะครับเดี๋ยวลองพอร์ตไปก่อนตัวนี้นะครับมันจะได้ EV ตอนนี้กลับมาเอามาลากใส่แล้วมันยูนเอลอันนี้มันไม่ได้ประมาณ 9.4 ต้องรันเพิ่มนะครับตัวนี้รันเพิ่มรันยังไงนะครับอันนี้คัดลอกมาก่อนเลยใช้มือเดียวทำนะครับอาจจะนั่นขาดนิดนึงน่าจะประมาณ 10.5-10.6 นะครับตัวนี้ก็คัดลอกแล้วก็วางแล้วก็เปลี่ยนชื่อไม่มีอ๋อไม่ได้ละ07 08 10.5 อีกแป๊บนึงมันมีปัญหาเนี่ย 10.6อีกอันหนึ่งแล้วกัน09แล้วกันนะครับ09โอเคไม่ถึง10นี่เป็นสคริปต์ที่ผมทำสำรองไว้นะครับS2 ป่ะครับจุดสแลด2S รอสักครู่นะครับมันจะเปิดไฟนี้รอก่อนแล้วกันกี่10.5ใช่ไหม10.6 10.7 นะครับแล้วที่ผมแก้ปัญหาเอา
แล้วก็ตอนนี้เสร็จละ6 7 8 9อันนี้10เท่าไหร่เนี่ย 10.4 มีแล้วนะครับมา 10.5 แล้วกันก็ลอกโอเคมาฝั่งนี้มาโฟลเดอร์นี้ก่อน EVเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลากตรงกลางแล้วกันไม่ได้แต่ต้องลากมาใส่WL นะครับลักษณะนี้คือมัน 10.4 ซึ่งค่าความเป็นจริงมันเท่าไหร่เนี่ย 10.2 ไม่น่าใช่ครับอะไรเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูต่อนะครับจากนั้นเดี๋ยวขอออกก่อนทีนี้เราจะมาดึงโมดูลตัวนี้เข้ามานะครับ ev.x ตัวนี้ดึงมาใส่นี่เลยนะครับปล่อย enter ทีนี้เขาจะถามหน่วยนะครับหน่วยตัวนี้ผมใช้เป็นหน่วย AU นะครับก็พิมพ์ AU แล้วก็ Enter ไปโครงสร้างตัวนี้เป็น FCC นะครับทฤษฎีไปดูเองนะครับผมไม่อธิบาย12นาทีละอันนี้เป็นการประมาณนะครับผมเอาข้อ4นะครับผมใช้บ่อยต้องไปอ่านเองนะครับว่าแต่ละการประมาณคืออะไรไฟล์นะครับ ev.imอ๋อผิดโทษ ev.s ได้ไงผมตั้งชื่อไฟล์ผิดนะครับจริงตั้งชื่ออะไรก็ได้เลยอันนี้ au fcc ev.in ev.out นะครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับวิเคราะห์มันยากนะครับแต่มันยากตอนที่เรารันเนี่ยแหละโอเคนี่เป็นหน้าที่พารามิเตอร์ครับ A0 ถ้าเป็นที่ไม่ใช่คิวบิกเราต้องเอาพวกวอลลุ่มมานะครับตัวนี้อังสตอมนะครับ 5.50 มีค่าอันนี้เรียกว่าอะไรบาวโมนารัสนะครับมีปริมาตรแล้วก็มีการประมาณของเพชเชอร์นะครับบางมิเปอร์ก็เอาตัวนี้มาที่จริงก็ไวลิลาทิสนะครับก็เทสเพชเชอร์มาแล้วก็ดูปริมาณมันก็มีประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็14-15นาทีละดูช้าๆกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ครับมีอะไรสงสัยก็ทักมาที่ Facebook ส่วนตัวนะครับโอเคสวัสดีครับ